ทำไมตอนนี้ใครๆก็ไปวัดจุลามณีกันนะคะไปมากมายล้นหลามจนกระทั่งไม่มีที่จอดรถเพราะว่าเข้าไปสักการะท้าวเวสสุวรรณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดอัมพวาที่ว่ากันว่าขออะไรก็ได้เช่นนั้นวันนี้จะมาเล่าประวัติของวัดจุลามณีให้ฟังค่ะวัดจุลามณีเป็นวัดโบราณตั้งอยู่ริมคลองอัมพวาต่อเนื่องกับคลองผีหลอกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายตรงกับรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองสันนิษฐานกันว่าท้าวแก้วผึกน้อยนายตลาดบางช้างต้นวงราชนิกูลบางช้างเป็นผู้สร้างขึ้นถ้าใครไปที่วัดเนี่ยจะต้องไม่พลาดสิ่งที่น่าสนใจ3สิ่งด้วยกันนั่นก็คือสังขารที่ไม่น่าเปื่อยของหลวงพ่อเนื่องโกวิทอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็โบสถ์จตุรมุขหินอ่อนมีขนาดกว้าง40ยาว80ที่พื้นโบสถ์จะปูด้วยหยกสีเขียวจากเมืองกะรจีประเทศปากีสถานภายในจะประดิษฐ์พระประธานบนฐานสูงบานหน้าต่างนอกจะลงลักปิดทองฝังมุกเป็นภาพตาพระราชกลัญจกรตั้งแต่รัชกาลที่1มาจนถึงรัชกาลปัจจุบันส่วน3คือองค์ท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวเวสสุวรรณที่ตามความเชื่อของพุทธศาสนามีถึง4ภาคซึ่งวัดจุลามณีก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงเรื่องวัตถุมงคลบอกได้เลยว่าถ้าพลาดจะต้องเสียใจถ้าไปเที่ยวสมุทรสงครามอย่าลืมแวะสักการะท้าวเวสสุวรรณที่วัดจุลามณีด้วยนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ